เอา15หุ้นที่ว่ากันว่ามีลุ้นที่จะถูก cover shot นะครับเอาง่ายคือที่ถูกช็อตไปนานนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเอาเบื้องต้นก่อนในแง่ของภาพรวมก่อนนะฮะในแง่ของภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยของเราปิดทำการแต่เพื่อนบ้านเขาบวกนะแล้ววันนี้ของเราก็น่าจะซึมซับของเมื่อวานนะแม้ว่าวันนี้เอเชียจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ว่าของเราน่าจะซึมซับเมื่อวานนะครับน่าจะรีบาวกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับก็มีมุมมองนะฮะจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็ประเมินว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันนี้นะมีโอกาสรีบาวนะครับเกิดขึ้นมาแน่หลังจากที่สหรัฐเองมีการเปิดเผยตัวเลขPCE นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ก็ทำให้ดัชนีเมื่อวันศุกร์เนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาปรับขึ้นมานะหลังจากที่ตัวเลขนี้ออกมานะครับแล้วก็มีการมองกรอบวันนี้นะฮะ 1,380 จุดนะครับก็น่าจะผ่านได้อันนี้มุมมองของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับแล้วก็มีหุ้นที่แนะนำให้เลี่ยงไปก่อนก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงานนะฮะจากทิศทางราคาพลังงานที่ยังเป็นขาลงแต่แนะนำในกลุ่มผู้อุปโภคบริโภคหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์นะฮะไฟแนนซ์ก็ไม่ว่าจะเป็น MTC นะฮะอันนี้ก็น่าจะรับผลบวกจากเรื่องของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครับอันนี้ก็เป็นเซนติเมนต์ก่อนแล้วก็หุ้นที่ยังให้น้ำหนักแนะนำในแง่ของการลงทุนกลุ่มรับเหมาใช่ไหมฮะกลุ่มรับเหมาครับก็ได้ปัจจัยเกี่ยวกับไตรมาสที่2ครับผมจะเริ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณนั่นเองนะครับผมบริษัทที่แนะนำนะครับผมคือตัวสเต็กนะครับแล้วก็ตัว CK นะครับผมในกลุ่มของกลุ่มรับเหมานะครับผมนอกจากนี้ทางโบกนะครับผมเอเชียพัทนะครับผมก็เปิดเผยว่าทางการเมืองอยู่ในภาวะที่แบบว่ายังไม่นี่นะครับผมคุณสุภชัยคือว่ายังเกิดภาวะที่ว่าอยู่ในโอเวอร์แฮนด์นะครับผมแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับประเมินว่าต่างชาติขายหุ้นไทยนะครับพอลดความเสี่ยงการลงทุนในช่วงนี้ครับเพื่อหลบความไม่แน่นอนทางการเมืองครับสะท้อนได้จากฟันโฟต่างชาติที่เร่งออกจากตลาดหุ้นไทยนะครับในช่วง21ถึง30พฤษภาคมปี2567นะครับมูลค่าประมาณ 12,600 ล้านบาทครับโดยเป็นการขายสุทธิตั้งแต่7วันทำการครับแล้วก็รวมถึงการปรับพอร์ตของดัชนี MSCI นะครับพอดีนะครับผมนะครับอันนี้ก็ในส่วนของอันนี้เป็นให้เห็นภาพรวมนะว่าในช่วงที่ผ่านมานะอย่างไรก็ตามนะเอเชียพัทเขาก็ไปสำรวจตัวเลขมานะคุณอดุลฮะว่าตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสักประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีปริมาณการช็อตเซลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 40,000 ล้านนะในช่วงระหว่างวันที่20ถึง29พฤษภาคมนะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นเฉลี่ยต่อวันเนี่ยมีการช็อตเซลกัน 5,700 กว่าล้านบาทต่อวันครับจึงตัวเอเชียพัทก็มีการคัดกรองนะครับว่าหุ้นที่เคยถูกช็อตไปเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะถูก cover shot กลับมาได้นะก็ยกตัวอย่างมา15หุ้นด้วยกันนะครับอย่างตัวแรกนะครับนั่นก็คือปูนซีเมนต์ไทยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถูกช็อตไปแล้วนะครับก็เขาเรียกว่าประมาณสัก 0.90% นะครับก็ประมาณสัก780ล้านบาทอันนี้ผลตอบแทนเนี่ยเขาตอนที่ผ่านมาเนี่ยติดลบไปประมาณสัก 5.6% นะครับแล้วก็หุ้นตัวที่2คือ Delta 3ก็คือ CBO 4AOT 5 Mint 6ตัวของไทออยล์นะครับมี PTT Global Chemical คือ PTT GC Asset World Corp นะครับเซ็นทรัลพัฒนาปตท. BEM นะครับ Indorama Venture หรือว่า IVL นะครับตัวของ GPSC True Corporation แล้วก็ EA นะครับโดยเฉพาะ EA ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาโดนไปเยอะนะสำหรับ EA อันนี้ก็เป็นหุ้นที่เป็นเป้าหมายนะเพราะว่า1ก็คือถูกช็อตไปเยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูก cover กลับมาได้ในช่วงสถานการณ์ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่า20ถึง29พฤษภาช็อตกันไปถึง 40,000 ล้านเฉลี่ยวันละ 5,700 ล้านนะคุณอดุลนะฮะอันนี้ก็เป็นโผที่ทางเอเชียพัทนะครับให้มานะครับว่าระหว่างที่ตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะเริ่มรีบาวกลับมาได้ตามภาพรวมอย่างที่บัวหลวงเขามองว่ามันน่าจะรีบาวนะเพราะดูจากเพื่อนบ้านแล้วโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตลาดหุ้นดีขึ้นต้องรีบช็อตไงต้องรีบ cover cover ที่ช็อตไปแล้วต้องรีบ cover กลับเพราะนั้นก็เลยเป็น15หุ้นที่ทางเอเชียพัทแนะนำนั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการ cover ช็อตหรือว่ามีการซื้อกลับเข้ามานั่นเองนะครับ